โมก็จะมาสอนวิธีการพอดกราฟง่ายๆนะคะซึ่งแม่ก็สามารถที่จะแปลผลได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยลูกน้อยของเราเนี่ยน้ำหนักปกติตามเกณฑ์ไหมหรือว่าตกเกณฑ์หรือเปล่านะแล้วก็จะมาลงมือพอดกราฟน้ำหนักตัวลูกน้อยไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้านี้นะคะเป็นกราฟแสดงน้ำหนักตัวของลูกนะคะของเพศชายมาดูกันว่าเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านล่างนะคะจะเป็นอายุของลูกน้อยวงเล็บเป็นเดือนนะคะมีตั้งแต่วัยแรกเกิดนะคะ1เดือน2เดือน3เดือนไปเรื่อยๆจนถึง60เดือนหรือว่า5ปีกันเลยทีเดียวทางด้านบนนะคะหรือว่ากราฟในแนวตั้งเนี่ยคือจะเป็นน้ำหนักตัวนะคะวงเล็บเป็นแบบกิโลกรัมนะแล้วก็การแปรผลนะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะการแปรผลนะคะเขาจะแบ่งเป็นสีค่ะก็จะมีตั้งแต่สีส้มนะคะคือน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าน้ำหนักตกเกณฑ์นะสีเขียวอ่อนๆ นิดนึงนะคะจะเป็นน้ำหนักไปทางค่อนข้างน้อยสีเขียวนะคะจะเป็นน้ำหนักตามเกณฑ์แล้วก็สีเขียวไปทางเขียวแก่ๆเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นน้ำหนักไปทางค่อนข้างมากแล้วก็สีขาวเลยเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำหนักมากนะคะหรือว่าน้ำหนักเกินเกณฑ์ของลูกนั่นเองนี้นะเราก็จะมาลงมือพัดกราฟแล้วก็แปรผลน้ำหนักตัวของลูกน้อยกันเลยค่ะยกตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะใช้เป็นน้ำหนักของลูกชายแม่โบนะแล้วก็ตอนนี้ลูกชายของแม่โบนะคะเธออายุอยู่ที่4ปี9เดือนนะคะหรือว่า57เดือนนั่นเองอ่ะแล้วก็มาดู57เดือนนะแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักของลูกชายแม่โบนะคะอยู่ที่17กิโลอ่ะอยู่ไหน17กิโลก็จะเป็นตรงนี้นะคะใครมองไม่ชัดนะคะแม่โบก็แนะนำว่าโอเนี่ยค่ะเอาไม้บรรทัดขีดไปเลยค่ะอ่ะอันนี้คืออายุของลูกน้อยของเรานะแล้วก็ลูกชายของแม่โบนะคะตอนนี้นางเนี่ยหนักอยู่ที่17กิโลนะคะก็ลากออกมาปาบนะคะลากออกมาแปรผลก็คือตอนนี้นะคะลูกชายของแม่โบนะคะอยู่ในน้ำหนักโซนสีเขียวนะคะก็คือน้ำหนักตามเกณฑ์ค่ะแต่ถ้าคุณแม่คนไหนนะคะลากออกมาและตกอยู่สีส้มก็คือลูกของคุณแม่น้ำหนักน้อยนะถัดมาเราก็จะมาพอดกราฟส่วนสูงของลูกน้อยของเรานะคะหน้านี้บอกอะไรบ้างหน้านี้ก็คือจะเป็นกราฟแสดงส่วนสูงนะคะของลูกชายนะคะเนาะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะจะมีอายุเป็นเดือนบอกไว้เช่นเดียวกันก็มีตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดนะคะไปจนถึง60เดือนหรือว่า5ปีกันเลยเนาะส่วนแนวตั้งนะคะก็คือจะเป็นส่วนสูงของลูกนะคะที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะยกตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสูงของลูกชายแม่โบนะคะตอนนี้ลูกชายแม่โบอายุ4ปี9เดือนนะคะก็จะเป็น57เดือนตรงนี้นะแล้วก็ส่วนสูงของเธอนะคะตอนนี้สูงอยู่ที่110เซนติเมตรนะคะเราก็ทำการลากพอดกราฟกันเลยค่ะมาลงมือพอดกราฟกันเลยปากกาลูกชายแม่โบเอาไปแล้วนะคะก็เลยได้เป็นปากกาหัวใหญ่ๆอันนี้มาแทนพอดกราฟนะคะก็จะเบี้ยวๆนิดนึงแต่คุณแม่สามารถทำได้สวยกว่าแม่โบนะจ๊ะก็พอดกันมาปึ๊บนะคะทีนี้นะคะเราก็มาแปลผลนะคะลูกชายของแม่โบนะคะหลังจากที่พอดกราฟออกมาแล้วนะคะตกอยู่ในเกณฑ์สูงตามเกณฑ์นะคะหรือว่าสีเขียวนะคะก็คือตรงนี้ถ้าพอดกราฟออกมานะแล้วตกอยู่ในเกณฑ์สีส้มเนี่ยนะคะก็คือแปลผลว่าเตี้ยถ้าอยู่ที่เกณฑ์สีเขียวอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็คือแปลผลว่าค่อนข้างเตี้ยถ้าตกอยู่ที่สีเขียวนะคะก็คือเนี่ยสูงตามเกณฑ์ถ้าตกอยู่ที่สีเขียวแก่นะคะก็คือจะเป็นค่อนข้างสูงนะแล้วก็ถ้าตกอยู่ที่สีขาวนะคะก็คือลูกของเรานะคะอยู่ในเกณฑ์สูงนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าด้วยน้ำหนักและส่วนสูงของลูกถ้าเทียบออกมาแล้วเนี่ยลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีรูปร่างแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอ้วนสมส่วนหรือว่าผอมนะคะก็ให้เราเปิดมาที่หน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็คือจะเทียบน้ำหนักตัวของลูกและส่วนสูงของลูกนะคะแล้วก็จะเทียบแปรผลออกมาว่าด้วยน้ำหนักและส่วนสูงเท่านี้เนี่ยลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีรูปร่างแบบไหนก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างลูกชายของแม่โบเนาะที่เธอน้ำหนักอยู่ที่17กิโลกรัมนะคะแล้วก็ส่วนสูงนะตอนนี้นะคะอยู่ที่110เซนติเมตรนะคะเราจะลองมาพอดกราฟกันดูนะคะว่าด้วยน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของลูกชายแม่โบเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนกันแน่เนาะมาลงมือพอดกันเลยเดี๋ยวนะคะพอดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลยอะไรอย่างนี้นะก็ป้ามือก็จะหมดแล้วนะคะแม่นี่นะคะก็หลังจากที่พอดกราฟออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าลูกชายของแม่โบนะคะที่น้ำหนัก17กิโลนะคะแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่110เซนติเมตรนะคะอยู่ในเกณฑ์สมส่วนนะคะหรือว่าสีเขียวนะคะก็ถือว่าน้ำหนักของลูกชายแม่โบอยู่ในเกณฑ์สมส่วนทีนี้ถ้าเป็นน้ำหนักและส่วนสูงของลูกของคุณแม่นะคะก็ลองพอดกราฟกันดูถ้าพอดกราฟออกมาแล้วนะตกอยู่ที่สีส้มก็คือผอมเนาะถ้าตกอยู่ที่สีเขียวอ่อนๆก็คือค่อนข้างผอมถ้าตกอยู่ที่เกณฑ์สีเขียวก็คือโอเคสมส่วนดีถ้าตกอยู่ที่เกณฑ์สีเขียวเข้มๆหรือว่าสีเขียวแก่นี่ก็คือท้วมนะถ้าตกอยู่ที่สีม่วงอ่อนก็คือเริ่มอ้วนนะแล้วก็ถ้าตกอยู่ที่สีม่วงเลยนะคะอันนี้ก็คืออ้วนนะ